สวัสดีค่ะพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เอาต้นไม้หน้าตาสวยๆมาฝากทุกท่านค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คืออโลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนหรือว่าเจ้ามังกรเงินนั่นเองค่ะอีกหนึ่งต้นไม้ที่หน้าตาแปลกและก็เท่ห้ามพลาดทีเดียวเลยค่ะลักษณะของใบนั้นจะมีผิวสีเงินมีลวดลายของใบที่โดดเด่นชัดเจนทีเดียวเลยค่ะใบดูหนาและแข็งแรงค่ะเส้นลายใบนั้นด้านหน้าจะเป็นสีเขียวเข้มชัดเจนค่ะส่วนของพื้นใบนั้นเป็นสีเงินนูนค่ะดูลักษณะนูนเหมือนกับเกล็ดของมังกรทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านหลังของใบนั้นจะมีเส้นลายใบที่มีสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะเป็นสีแดงอมน้ำตาลค่ะเมื่อใบมีลักษณะที่แก่ขึ้นมาก็จะมีลายเส้นที่ชัดเจนแล้วก็เข้มมากขึ้นค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเลิศทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมการใบนั้นจะเป็นสีเขียวอ่อนสวยงามทีเดียวเลยค่ะจะขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกหน่อแยกกอออกมาจากต้นแม่ของเขานะคะอโลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนนั้นจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรทีเดียวเลยค่ะไม้อย่างอโลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนนั้นจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมู่เกาะบอร์เนียวแล้วก็ฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียค่ะเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในที่ที่อบอุ่นแล้วก็ชื้นค่ะซึ่งบ้านเราก็สามารถนำมาปลูกได้อย่างแพร่หลายทั่วทุกที่เลยค่ะเนื่องจากมีขนาดที่กระทัดรัดค่ะจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านในสำนักงานวางบนโต๊ะทำงานก็ทำให้บรรยากาศนั้นดูดีทีเดียวเลยค่ะอโลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนนั้นเป็นพืชที่เลี้ยงดูแลได้ง่ายค่ะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วต้องการน้ำในระดับปานกลางนะคะอาทิตย์หนึ่งเราสามารถรดได้ 2-3 ครั้งค่ะไม่ควรที่จะให้น้ำในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่ารดบ่อยเกินไปถ้าหากว่าดินนั้นมีความเปียกชุ่มมากหรือว่าแฉะมากก็จะทำให้รากของเขานั้นเน่าได้ง่ายค่ะสามารถปลูกเลี้ยงได้ในที่ที่มีแดดรำไรหรือว่าที่ที่มีแสงส่องถึงพอสมควรค่ะไม่ควรให้ได้รับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ นะคะจะทำให้ใบของเขานั้นไม่เหลืองแล้วก็ไม่สวยค่ะส่วนวัสดุปลูกที่ใช้สามารถใช้ขุยมะพร้าวผสมกับดินปลูกต่างๆจะเป็นแกลบหมักใบไม้หมักก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะผสมกับหินเล็กน้อยทำให้ดินนั้นร่วนซุยสามารถระบายน้ำได้ดีค่ะส่วนการให้ปุ๋ยเราสามารถให้ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีชีวภาพหรือว่าปุ๋ยละลายช้าก็สามารถใส่ได้นะคะใครมีน้ำหมักต่างๆก็เอามาผสมรดราดได้ค่ะการให้ปุ๋ยนั้นเราไม่ควรที่จะให้ในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่าให้ถี่หรือให้บ่อยเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ต้นของเขานั้นสวยเกินไปงามเกินไปแล้วก็จะไม่แข็งแรงค่ะอาจจะทำให้เน่าแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายค่ะควรเว้นระยะในการให้ปุ๋ยค่ะเมื่อดูว่าต้นของเขานั้นไม่สวยหรือว่าไม่ค่อยจะอวบอิ่มสีใบซีดก็เติมปุ๋ยลงไปอาจจะเดือนละครั้งก็ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหน้าตาของเขานั้นสวยงามน่าสะสมน่าปลูกทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมการดูแลการขยายพันธุ์ก็ง่ายค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังมองหาต้นไม้สวยๆหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแถมยังฟอกอากาศให้เราได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ